สวัสดีครับสำหรับเช้านี้นะครับขอได้ทำใจก็กำลังจะทำกับข้าวนะครับวันนี้จะทำเป็นเมนูหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะฮะวัตถุดิบก็มีหมูสามชั้นนะครับมีต้นหอมนะฮะมีผักชีนะครับพริกขี้หนูนะครับน้ำตาลทรายนะฮะผงปรุงรสแล้วก็ดอกเกลือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการหั่นพริกกับต้นหอมผักชีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหั่นหมูสามชั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหั่นพริกกันต่อนะฮะพริกขี้หนูนะครับเราจะใช้สีแดงกับสีเขียวผสมกันนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะฮะก็คือกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมมาสับนะครับให้ละเอียดนะกระเทียมครับให้เราทุบแล้วก็สับพอหยาบๆนะครับใช้เป็นกระเทียมกรีบเล็กนะครับเขาจะได้ความหอมนะหมูสามชั้นนะครับก็ให้เราหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงไม่งั้นเวลาเราไปเจียวแล้วเนี่ยเขาจะเหลือนิดเดียวนะฮะนี่ครับหมูสามชั้นที่ดีนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็หั่นตามขวางนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะหมูสามชั้นนะครับมาเคี่ยวให้กรอบนะฮะจากเกลียวไปสักพักนึงนะครับเราจะหยอดเกลียวลงไปหน่อยนะฮะอันนี้น้ำมันก็ออกมาพอควรเลยนะครับเราก็จะเกลียวค่อยกรอบนะฮะมันนี้แล้วก็เก็บใช้ได้นะครับได้แล้วครับตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนนะฮะ
ให้เราเหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็เอากระเทียมลงเกลียวก่อนนะฮะเราจะเกลียวให้กระเทียมเหลืองกรอบก่อนนะครับพริกลงไปเลยนะฮะเรากระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะคั่วกันครับครับหลังจากนั้นก็เอาหมูสามชั้นที่เราเจียวไว้นะครับลงไปใส่เลยนะฮะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสนะครับให้เขาออกเค็มนำนะฮะเกลือกับผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยนะครับให้ออกเค็มนำนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีเป็นอันดับสุดท้ายนะฮะต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะเสร็จแล้วครับหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือฝีมือคั่วแท้น้ำใจนะครับเดี๋ยวไปชมหน้าตากันในจานนะฮะครับนี่ก็เป็นหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือฝีมือคั่วแท้น้ำใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนนะฮะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.comด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ